สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่นอนหนังชาแนลนะจ้าวันนี้เป็นความรู้สึกหลังดูซีรีส์ที่สร้างจากเกมอีกแล้วชื่อเรื่องว่าอาร์เคนซีรีส์ที่สร้างจากเกมเนี่ยถ้าสำหรับคอหนังอะนะสำหรับคอหนังเนี่ยมักจะเหี้ย ครั้งนี้เป็นซีรีส์จากเกมโมบ้าเว้ยที่ผมเชื่อว่าใครหลายๆคนคงเล่นอยู่ผมก็เล่นนะครับผมแต่ว่าไม่ได้เซียนนะไม่ต้องมาชวนผมเล่นนะผมไก่ ในยุคของ Dota สมัยก่อนเราเรียก .A ใช่ไหมพอเราเริ่มมีสติปัญญามากขึ้นเราก็รู้ละโอ้ยทั่วโลกเขาเรียก Dota กันมีแค่บ้านเราเรียก .A นะตอนนั้น Dota เกมโมบ้ามันเริ่มต้นจากการเป็นแค่ม็อดของ Warcraft ป่ะเหมือนเป็นแค่ตัวม็อดตัวสกินเสริมอะที่เขาทำออกมาแล้วก็ไว้เล่นกับWarcraft แล้วสมัยนั้นมันก็จะมีอะไรอ่ะเป็นเหมือนจากการ์ตูนด้วยผมจำได้มีมอดหลายมอดเลยเป็นOne Piece Breeze จนได้รับความนิยมแล้วก็มาเป็น Dota แล้วก็มีอื่นๆมากมายนะครับไอ้อื่นๆมากมายเนี่ย LOL ก็รวมอยู่ในนั้น League of Legends League of Legends เป็นเกมโมบ้าที่สร้างมาหลังจาก Dota ก็จริงแต่ณปัจจุบันผมให้ว่าความนิยมของLead of Legend เนี่ยแทบจะแซงหน้าของ Dota ไปแล้วด้วยซ้ำไปนะอาจจะด้วยอย่างนี้ก็ได้ด้วยความเข้าใจในการเล่นเกมของ LOL เนี่ยมันง่ายกว่า Dota ไม่ว่าจะเป็นการเข้าใจในการซื้อของการออกไอเทมในการเล่นแต่มันไม่ได้ง่ายจนเกินไปจนทำให้เกมนั้นเสียเสน่ห์ในแบบของโมบ้าออกไปและอีกหนึ่งอย่างที่ทำให้ LOL เป็นที่นิยมก็คือเวลาที่ใช้เล่นในแต่ละเกมมันสั้นบวกกับอีกหนึ่งอย่างคือตัวละครมันมีการดีไซน์ที่หลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นอิทธิพลจากสตรีมพังก็มีทางตะวันตกหรือแม้กระทั่งเป็นงานศิลปะหรืองานคอสตูมในแบบของฝั่งเอเชียก็มีให้เห็นมีทั้งวิทยาศาสตร์ไสยศาสตร์พิษเพิร์ทเทคโนโลยีอย่าเพิ่งหวังอย่างนี้ก่อนในซีรีส์ชุดนี้นะอาร์เคนมี9ตอนอย่าเพิ่งหวังว่าจะเห็นตัวละครทุกตัวในอาร์เคนนะเพราะผมมีความรู้สึกว่าจั่วเริ่มต้นมาดีมากผมดูไป3ตอนณขณะที่ถ่ายนี่นะโอเคมากตัวซีรีส์ทำออกมาได้โอเคมากโอเคถึงขั้นที่ผมคิดว่ามันน่าจะมีซีซั่น2เลยล่ะถ้าเซตอัพสั้นๆนะสำหรับคนที่ไม่ได้เล่น LOL หรือไม่ได้เล่นเกมนะแต่อยากไปดูก็คือจุดที่อาร์เคนเริ่มต้นเนี่ยมันเป็นจุดที่ตั้งของเมือง2เมืองนั่นก็คือเมืองพิลโทเวอร์และซอนพิลโทเวอร์กับซอนเนี่ยพูดว่าพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันมันก็ไม่ผิดนะครับผมเพราะว่าจุดยืนของเมืองพิลโทเวอร์เนี่ยมันเป็นเมืองแห่งวิวัฒนาการมันได้นิยามอย่างนั้นเลยนะว่าเมืองพิลโทเวอร์เป็นเมืองแห่งวิวัฒนาการเต็มไปด้วยเทคโนโลยีเต็มไปด้วยความพัฒนาก้าวไกลผู้ได้เห็นภาพก็คือเจริญรุ่งเรืองภาพพิลโทเวอร์ที่อยู่ข้างบนเป็นเมืองแห่งวิวัฒนาการและเป็นเมืองที่รุ่งเรืองเมืองซอนที่อยู่ข้างล่างก็เป็นเขต outlaw พูดง่ายๆก็คือเป็นเขตที่อยู่ข้างล่างนะหลายๆครั้งก็จะคอยรับเศษของหรือคอยรับชิ้นส่วนวิวัฒนาการจากพิลโทเวอร์และนิยามของซอนก็คือ outlaw นั่นเองตัวละครหลักที่จะมาดำเนินเรื่องก็จะเป็นตัวละครของวีและจิงซึ่งวีและจิงซ์เนี่ยเป็นพี่น้องกันเริ่มต้นเรื่องเนี่ยเขาก่อปัญหาก็คือไปขโมยต้องพูดว่าหินเวทไข่แมงป่องซึ่งไอหินเวทปริศนานี่แหละมันเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นที่จะพาทุกๆคนอย่างจุดสตาร์ทนะไปสู่จักรวาล LOL ที่เราคุ้นเคยไอ้เหี้ยแค่พูดแค่นี้ก็ขนลุกแล้วนะคือจริงๆอ่ะใครเป็นแฟน LOL แม่งรอดูอยู่แล้วแต่อันนี้คือผมส่วนตัวผมรู้สึกว่านี่ขนาดผมแค่เล่นผิวเผินนะผมยังรู้สึกตื่นเต้นเลยอ่ะแล้วคนที่เป็นแฟน LOL ผมว่าแม่งต้องตื่นเต้นขี้เยี่ยวเหนียวแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมพยายามบิ้วมากเว้ยตอนนี้ผมพยายามบิ้วทำไงก็ได้ให้ทุกคนที่ไม่ใช่คอเกมอ่ะก็ลองไปดูด้วยแต่ต้องบอกอย่างนี้นะครับณปัจจุบันเนี่ยมี3ตอนเขาจะเป็นการเซตอัพจุดยืนที่เป็นเหมือนเรื่องราวที่จะมาสตาร์ทไปพร้อมๆกันถามว่าคุณจำเป็นที่จะต้องเล่นเกมหรือมีประสบการณ์ในการเล่นเกมมาก่อนไหมไม่ต้องก็ได้คือ LOL เป็นเกมที่สร้างกระแสก่อนหน้านี้เปิดตัวไอ้ป๊อปสตาร์ป๊อปสเตอร์อะไรนั่นก็แม่งโอ้โหไอ้เหี้ยมันเปิดตัวโด่งดังมากนะทุกคนก็น่าจะได้เคยเห็นสาวร่างเล็กผมสีฟ้าตาสีชมพูถือปืนใหญ่ๆอ่ะนั่นน่ะจิงซ์ซึ่งตัวละครจิงซ์เนี่ยพูดว่าไอคอนของเกม LOL นี่ก็ไม่ผิดแต่
หลายๆคนจะรู้ว่าตัวละครจิงส์เนี่ยเป็นเหมือนตัวละครที่ไปทางฝั่งวิลเลียนหน่อยแต่วีผมสีชมพูหมัดใหญ่ๆอันเนี้ยมันจะอยู่ในฝั่งของคนดีเอางี้ดีกว่าก็ต้องไปดูเอาเองนะครับผมว่าเพราะเหตุใดจึงทำให้ทั้งคู่แตกแยกและนำไปสู่จุดยืนของแต่ละคนที่เราเห็นและคุ้นชินใน LOL ถ้าจะบอกว่าจุดเนี้ยผมสปอยหรือเปล่าเนี่ยคือถ้ามองเป็นหนังอะสิ่งที่ผมพูดอะคือมันสปอยแต่คราวเนี้ยผมมองว่ามันเป็นจุดที่ถ้าคุณไม่ใช่แฟน LOL อะคุณควรรู้สิ่งนี้เพราะถ้าคุณไม่รู้อะไรเลยแล้วศูนย์เข้าไปดูเลยนะน่าจะเคว้งคว้างพอสมควรอ่ะคุณเคยดูหนังสักเรื่องไหมที่เขาต่อยอดจากวรรณคดีต่อยอดจากเดี๋ยวนี้ทำกันเยอะแยะนะต่อยอดจากนวนิยายต่อยอดจากการ์ตูนเขาก็จะมีตะกอนที่มันจะทำงานกับคนที่รู้จักเรื่องราวเหล่านั้นมาก่อนอาเคนเป็นประมาณนั้นถึงแม้ว่าตัวอาเคนเนี่ยเขาพยายามที่จะเล่าเรื่องราวให้มันไม่ลึกลับซับซ้อนมากดูง่ายนะครับไหลไปเรื่อยๆโดยที่ถ้าใครไม่รู้มาก่อนว่าเฮ้ยอีสาวนี่ใครวะนี่อะไรวะถ้ามองดูมันเป็นซีรีส์ทั่วไปหรือดูมันเป็นหนังทั่วไปเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าอาจจะทำให้ทุกคนแบบรู้สึกไอ้เหี้ยแม่งกูจะคว้าอะไรดีคือการดูหนังเนี่ยในจุดเริ่มต้นเนี่ยธรรมชาติของเราเนี่ยมักจะมองหาอะไรที่คุ้นเคยเพื่อไขว่คว้าจับต้องหนังหลายๆเรื่องอ่ะที่เวลาเริ่มต้นไม่ดีเนี่ยคุณสังเกตนะลองวัดกับตัวเองนะมันเป็นการเริ่มต้นที่ไม่มีอะไรให้คุณหยิบฉวยได้เลยไม่มีอะไรให้คุณเกาะกับเรื่องราวไปได้แบบเป็นชิ้นเป็นอันหรืออะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งอาเคนเนี่ยเขาเริ่มต้นด้วยภาพคือถ้าใครรู้มาก่อนว่าเรื่องราวของพิลท์โทเวอร์ที่อยู่ข้างบนเต็มไปด้วยอารยธรรมที่รุ่งเรืองแล้วบรรยากาศเมืองมันจะติดสตรีมพังหน่อยเอิงสวยสวยไอ้เหี้ยบรรยากาศสวยมากซึ่งในตัวเมืองเนี่ยมันก็จะมีเทคโนโลยีของแต่ละเมืองด้วยนะอย่างของพิลท์โทเวอร์เนี่ยถ้าจำไม่ผิดนะมันจะเรียกว่า Hashtag มันจะเป็นเหมือนหินเวทฟ้าๆที่เป็นเหมือนไข่แมงป่องที่เป็นเหมือนไข่แมงป่องมั้งเออเนี่ยประมาณนี้นะครับผมแล้วเขาก็เอามาใส่ในอาวุธต่างๆเพื่อเพิ่มพลังให้มันเป็นพลังของอาวุธนั้นๆนั่นเป็นเทคโนโลยี Hashtag ของ Piltover และในซอนเนี่ยมันก็จะมีเทคโนโลยีแบบนี้เช่นกันนะครับผมซึ่งมันจะเรียกว่าเชมเทคไอ้เชมเทคเนี่ยก็ง่ายๆเลยครับก็คือเป็นเหมือนการลอกเลียนแบบ Hashtag ของ Piltover นั่นแหละแต่ใช้กันในซอนซึ่งไอ้ Chemtech เนี่ยมันจะออกแนวเหมือนเป็นอาวุธชีวภาพเป็นพิษหน่อยประมาณนั้นนะครับผมซึ่งซอนข้างล่างเนี่ยก็ต้องพึ่งพาอาศัยเทคโนโลยีต่างๆของ Piltover นั่นแหละแต่ว่าถ้าใครที่คิดว่าจะไปดูนะโดยที่ไม่ใช่แฟน LOL เลยเนี่ยต้องบอกว่า3ตอนแรกเนี่ยอาจจะรู้สึกจืดๆสำหรับคุณหน่อยเพราะว่า3ตอนแรกเนี่ยผมมองว่ามันเป็นแค่จุดสตาร์ทเลยมันแค่เริ่มต้นเลยอ่ะแต่ว่ามันมี9ตอนถูกไหมเขาเซตอัพใช้เวลา3ตอนผมมองว่ามันไม่มากไม่น้อยเออมันกำลังดีนะดูไป3ตอนตอนละ40กว่านาทีเออมันก็เป็นช่วงเวลาที่เราได้ซึมซับเราได้รู้จักอุปนิสัยใจคอตัวละครต่างๆได้ค่อนข้างที่จะครบถ้วนก่อนที่จะเริ่มต้นเรื่องราวคือถ้าถามผมจริงๆนะเริ่มเรื่องราวจริงๆอ่ะมันก็คือตอนที่4แล้วถ้าจะถามผมอีกว่าเริ่มดูเลยดีไหมหรือเหมือนตอน What If อ่ะผมบอกไปว่าเฮ้ยถ้าดูรวดเดียวจบมันน่าจะสนุกผมมองว่าเฮ้ยอาร์เคนน่ะเดี๋ยวรอดูตอนมันครบ9ตอนแล้วค่อยดูก็ได้ครับเพราะว่าถ้าคุณไม่ใช่แฟน LOL อ่ะแล้วมาตามกันทุกตอนเนี่ยมันอาจจะไม่ว้าวไม่อินกับมันมากเท่าคนที่เป็นแฟน LOL ไงเออมาสู่อีกเรื่องนึงที่ผมจะขอชมนะก็คืองานโปรดักชันโอ้โหงานสวยมากเขาทำภาพและตัวงานไฟนอลออกมาผมชอบมากกว่า What If อีกอันนี้ไม่ได้เวอร์นะอันนี้เปรียบเทียบงานอะเออถ้าใครเห็นแล้วจะรู้เลยว่าผมกำลังพูดถึงอะไรอยู่คือของ What If มันไม่ได้ไม่ดีแต่งาน What If มันจะดูเป็นการ์ตูนไปเลยถ้าคุณได้สัมผัสอาร์เคนแล้วอะเออถ้าคุณได้สัมผัสอาร์เคนแล้วปั๊บเนี่ยคุณจะรู้เลยว่าเฮ้ย
มันดูเป็นผู้ใหญ่กว่า What If เว้ยมันดูไม่การ์ตูนเท่า What If คือ What If อ่ะเราดูปั๊บแล้วเรายังรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีความเป็นการ์ตูนไม่ว่าจะเป็นสีสันไม่ว่าจะเป็นมูทโทนต่างๆมันจะดูเป็นการ์ตูนมันจะไม่ได้หม่นมากมายนะถ้าเปรียบเทียบกับอาร์เคนนะแต่ถ้าคุณดูอาร์เคนแล้วอ่ะคุณจะรู้สึกได้เลยว่าเฮ้ยมันเหมือนกับเอางานเขาเรียกงานผ้าใบอ่ะเคยเห็นป่ะภาพวาดอ่ะที่เป็นผ้าใบอ่ะแล้วเหมือนเอาภูกันปาดสีปึ๊ด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 มันจะมีความไม่สมูทอยู่มันจะเห็นฝีแปลงอ่ะเออมันจะเห็นฝีแปลงอยู่บนงานเวลาคุณซื้องานผ้าใบนะงานศิลปะนะมันจะมีแบบว่าฝีแปลงอยู่บนงานปึ๊ดปึ๊ดมันจะเห็นรอยฝีแปลงปึ๊ดปึ๊ดปึ๊ดเนี่ยในอาร์เคนเป็นแบบนั้นเลยซึ่งผมชอบมากการที่เขาเอางาน 3D animation มาบวกรวมกับงานอาร์ตเหมือนงานวาดผืนผ้าใบแบบนี้นะผมขอใช้คำพูดแบบบ้านๆนะจะได้เข้าใจง่ายๆนะครับงานวาดผืนผ้าใบแบบนี้เห็นฝีแป้งอย่างเงี้ยผมมองโอ้โหแม่งโคตรมีเสน่ห์เลยจริงๆผมสามารถที่จะดูแล้วพอดจังหวะที่มันไม่เบลอนะแล้วสามารถปริ้นออกมาใส่กรอบได้เลยนะเออไม่ได้เวอร์เว้ยแต่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆแบบว่าหาจังหวะที่ตัวละครบางตัวกำลังกระโดดเยอะแล้วแบบชัดๆปุ๊บอย่างนี้แล้วแม่งเห็นฝีแปลงเห็นไปดูเองงานภาพผมชอบมากกว่า What If เอางี้ดีกว่ามันดูจริงจังกว่ามันดูเป็นผู้ใหญ่กว่าบวกด้วยมูทโทนด้วยมูทโทนมันไม่ได้แบบเน้นตลกโปกฮาขนาดนั้นน่ะความตลกไม่ใช่ไม่ดีนะครับแต่บางครั้งตลก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 ทุกอย่างมันต้องมีติดตลกบางครั้งเราก็หาอะไรตัดเลี่ยนไงเอออาร์เคนเป็นจุดตัดเลี่ยนที่ดีและเป็นจุดตัดเลี่ยนที่มันไม่ฉีกมากอย่างนึงคือแม่งแบบเซตอัพแบบสตรีมพังนี่ผมชอบพี่เป่งนะไอ้เหี้ยเห็นกี่ครั้งก็ตะการตาเอาจริงจริงๆถ้าเรามองมูดโทนแบบให้เห็นชัดๆเปรียบเทียบกับเกมนะนึกถึงไบโอช็อกเหมือนกันนะแบบเห็นฟูบๆแล้วแบบมูดโทนเหมือนติดกลิ่นเฮลเลอร์เฮลเลอร์หน่อยนะมนมนดาร์กดาร์กหน่อยเออยี่ประมาณนั้นเลยปกติเวลาเราเห็นงานศิลปะแบบนี้เราจะนึกถึงมันเป็นภาพนิ่งพอมันเป็นภาพเคลื่อนไหวปั๊บเราได้เห็นฝีแป้งเหล่านั้นมาคอยขยับขยับนะมันจะมีหลายๆซีนด้วยเข้าแคบแล้วเห็นผมเขาก็ไม่ได้วาดเป็นเส้นให้มันจริงจังนะเป็นเหมือนแปรงปัดอะคือเหมือนเอาภูกันมาปัดในจอแล้วมันก็แบบแล้วมันปิวให้เห็นน่ะเออเหมือนฝีแปรงมันปิวตามลมให้เห็นน่ะผมโอ้โหแม่งผมโคตรชอบตรงนี้มากไม่ว่าจะเป็นกางเกงเสื้อเสื้ออย่างเสื้อนี่ก็ปิวให้เห็นแล้วสาเหตุนะที่เวลามีซีนหลายๆซีนที่เสื้อปิวแล้วดูแม่งหนานุ่มใส่สบายเนี่ยเป็นเพราะเขาน่าจะได้ต้นแบบเสื้อจากเสื้อยืดยืนพื้นเสื้อยืดยืนพื้นไม่ยืดไม่ย้วยไม่ว่าจะเป็นวันผ่อนคลายหรือวันสบายสบายก็สามารถใส่ได้อยากได้สักตัวแล้วใช่ไหมไปที่เพจ Facebook Shopee Lazada เสิร์ชหาคำนี้เลยยืนพื้น สบายก็รวมๆก็คือแม่งงานด้านภาพงานด้านโปรดักชันคือดีไอ้เหี้ยเพราะฉะนั้นสรุปนะครับว่าตัวของซีรีส์อาร์เคนตอนนี้นะมี9ตอนใช้เวลาสตาร์ท3ตอนและจบตอนที่3เอาไว้คือเหมือนเริ่มต้นเข้าเรื่องจริงๆเพราะฉะนั้นผมมองว่าเป็นน้ำหนักที่กำลังดีไม่มากไม่น้อยงานโปรดักชันคือดีเลยดีๆเหี้ยเลยดีแบบชอบสัสๆเลยแต่ว่าตอนนี้ยังให้คะแนนไม่ได้เพราะว่ามันแค่3ตอนเองเดี๋ยว9ตอนแล้วก็จะมาสรุปอีกทีนะครับว่าเป็นอย่างไรแต่ว่าดูจากท่วงท่าลีลาต่างๆใน3ตอนแรกแล้วเนี่ยผมก็ต้องพูดอย่างนี้นะว่าเป็นการเล่าเรื่องที่ไม่ได้โดดเด่นมากมันก็เป็นการเล่าเรื่องแบบ step by step นะครับที่ให้เราเข้าใจไปทีละขั้นทีละขั้นทีละขั้นแต่ไอ้ตรงเนี้ยก็ต้องพูดเปิดเอาไว้ก่อนนะว่าเขาเริ่มได้แบบเข้าใจง่ายนะเออยังไม่ขอฟันธงว่ามันเป็นวิธีการที่ดีหรือไม่ดีแล้วกันเป็นการเริ่มเรื่องที่ใช้คำนี้ดีกว่าแคร์แฟนของ LOL และพยายามที่จะเข้าหาคนกลุ่มใหม่ด้วยแต่จะเรียกคนกลุ่มใหม่ได้หรือไม่อันนี้แม่งต้องไปรอดูอีกทีนึงนะเออรอดูอีกทีนึงว่ากระแสตอบรับเมื่อซีรีส์เดินไปครึ่งทางจะเป็นอย่างไรแต่ตอนนี้เอาประมาณนี้ก่อน3ตอนเดี๋ยว9ตอนแล้วมาสรุปกันอีกทีนะครับผมแล้วก็ขอบคุณผู้สนับสนุนในคลิปนี้ด้วยครับคือเสื้อยืดยืนพื้นเนี่ยวันนี้ที่ผมใส่อยู่นี่คือเสื้อยืดยืนพื้นนะเออบางครั้งเราใส่เสื้อที่ไม่มีลายบ้างมันทำให้เราดูเป็นผู้ใหญ่ขึ้นดูเรียบร้อยขึ้นดูภูมิฐานมากขึ้นและอีกอย่างนึงคือเออ
ขอพูดอันนี้ส่วนตัวเขาให้ผ้ามาหนามากพอมันให้ผ้ามาหนาอย่างเงี้ยโดยเฉพาะเสื้อขาวอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกมั่นใจยืนพื้นถือว่าออกแบบเสื้อยืดตัวนี้มาได้ดีนะครับใครสนใจเสื้อยืดยืนพื้นนะก็ลองดูนะครับเซิร์ชคำว่ายืนพื้นใน Facebook ก็ได้ทางเพจ Facebook หรือไม่ Shopee Lazada ก็ไปกดสั่งกันได้เลยนะครับก็ต้องขอขอบคุณยืนพื้นไว้นะทีนี้ด้วยครับผมขอบคุณครับสุดท้ายนะครับผมใครที่ชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับของน้องหนังก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ชอบก็กดแชร์เยอะๆแชร์แล้วก็ใครที่อยากจะสนับสนุนน้องหนังโดยตรงนะก็สามารถกดที่ปุ่มจอยหรือถ้าไม่เห็นปุ่มก็ลิงก์อยู่ด้านล่างครับผมใน description ใครที่สนับสนุนน้องหนังอยู่แล้วก็ขอบคุณครับขอบคุณจริงๆไม่ว่ามันจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจหรือเหี้ยจับใจก็ตามภาพยนตร์ทุกเรื่องมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ยังไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าหลายๆคนมีพยายามมาโวยวายกับผมนะครับว่าชอบไปได้อย่างไรร่างทรงนะครับก็หนังทุกเรื่องมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอนะครับผมสำหรับผมเนี่ยหนังทุกเรื่องซีรีส์ทุกเรื่องมันคือภาคขยายของจินตนาการของคนเล่าเรื่องนั้นๆเพราะฉะนั้นจง enjoy และสนุกกับภาพยนตร์ที่คุณกำลังดูอยู่แต่วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ